สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วครับจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ถ่ายคลิปวิดีโอไปในเรื่องของวิธีการวัดขนาดในส่วนของตัวฝากระปุกนะครับเพื่อที่จะไปติดสินค้านะครับต่างๆแพ็กเกจต่างๆที่ลูกค้าต้องการนำสติกเกอร์ไปติดนะฮะส่วนในคลิปนี้นะครับ EP 2นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการวัดในส่วนของข้างกระปุกและหลอดโฟมนะครับว่าจะวัดยังไงนะครับยกตัวอย่างครับสมมุติว่าลูกค้ามีตัวกระปุกตัวนี้นะฮะขนาดน้ำหนักไม่ทราบเหมือนกันว่าประมาณสัก10กรัมหรือ20กรัมก็ตามนะฮะโดยขนาด10กรัมหรือ20กรัมนี้นะครับเราจะไม่ทราบเลยว่าขนาดสติกเกอร์ที่ลูกค้าต้องการนี้ขนาดเท่าไหร่นะฮะวิธีวัดง่ายๆครับเราเตรียมอุปกรณ์นะครับจะมีกระดาษนะครับกระดาษธรรมดาโดยทั่วไปนะฮะแต่ตัวนี้ผมจะเป็นสติกเกอร์นะครับก็มีความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับลูกค้านำกระดาษมา1ชิ้นนะครับและไม้บรรทัด1อันนะฮะ1อันนะครับไม้บรรทัด1อันโดยเบื้องต้นนะครับลูกค้าสังเกตนะครับทุกกระปุกนะครับจะมีเส้นขีดตรงกลางนะครับโดยวิธีวัดรอบกระปุกนะครับทำตามนี้เลยนะนำปลายสุดของกระดาษนะครับทาบไว้ตรงนี้เลยฮะจะชนขอบพอดีครับลูกค้าก็กดไว้นะครับแล้วลูกค้าพันรอบเลยครับปึ๊บนะครับให้มาประจบกันนะครับนี่นะฮะลูกค้าก็จะเห็นว่าแล้วลูกค้าก็มาร์กไว้นะครับนี่ลูกค้าแล้วนำกระดาษชิ้นนี้นะฮะมาวัดทาบกับไม้บรรทัดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเริ่มที่นี่เลยฮะปั๊บนะฮะก็จะมาตรงนี้1เซนติเมตรยาวมาถึงนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ฮะความยาวของรอบกระปุกตัวนี้จะอยู่ที่นี่นะฮะผมมาร์กไว้ตรงนี้ก็จะอยู่ที่23เซนติเมตรเท่านี้ครับเราก็ได้ความยาวรอบกระปุกแล้วครับความยาว23เซนติเมตรนะครับแต่ในการทำสติกเกอร์นะครับนะเราต้องการความสูงด้วยนะครับความสูงเราวัดยังไงทำตามคลิปเลยครับความสูงนะครับโดยการสั่งทำสติกเกอร์นะครับเอาเฉพาะแค่พื้นที่ที่ต้องการนำสติกเกอร์ไปติดเท่านั้นนะครับโดยลูกค้าไม่ต้องวัดรวมถึงตัวฝานี้นะถ้าเกิดรวมถึงตัวฝาลูกค้าจะได้ถึง 3.5 เซนนะครับแต่ผมจะเอาแค่พื้นที่ที่ต้องการนำสติกเกอร์ไปติดครับจะอยู่แค่เท่านี้ครับเท่ากับว่าข้างกระปุกตัวนี้สูงแค่2เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ2เซนติเมตรและสติกเกอร์ล่ะครับสติกเกอร์เอาขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเอาแค่ขนาด 1.5 ครับมันจะติดได้พอดีกระปุกตัวนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าความยาวรอบกระปุกตัวนี้มีความสูงที่1.5 เซนติเมตรความยาวที่23เซนติเมตรในการสั่งทำสติกเกอร์นะครับลูกค้าก็แจ้งเลยครับว่าต้องการสั่งทำสติกเกอร์ขนาดความสูง 1.5 เซนติเมตรความยาว23เซนติเมตรนะครับเท่านี้ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถได้สติกเกอร์ไปติดแพ็กเกจสวยๆของลูกค้าได้เลยนะครับและที่สำคัญมีอีกกรณีนึงนะครับตัวนี้จะยกตัวอย่างนะครับความยาวรอบกระปุก23เซนติเมตรแต่ถ้าหากว่าลูกค้าไม่ต้องการพันรอบล่ะทำได้เช่นกันครับเราก็ลดขนาดลงมาปึ๊บก็จะเหลือเอาสักประมาณแค่นี้นะครับแค่นี้ลูกค้าก็เอาตัวเนี้ยนี่นะครับผมจะใช้เล็บของผมกรีดไว้นะฮะความยาวสักประมาณเท่านี้ลูกค้าก็เอามาทาบที่ไม้บรรทัดอีกทีครับนะครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าตัวนี้จะได้ที่ 7.5 เซนติเมตรนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะ 7.5 เซนติเมตรโดยที่ไม่ต้องพันรอบกระปุกเท่ากับว่าในเคสนี้
ตัวนี้ความสูงของสติกเกอร์ที่เราต้องการคือ 1.5 ซมคูณ7ซมเห็นไหมฮะมี2รูปแบบขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับจะพันรอบกระปุกก็ได้หรือจะแค่เอาแค่บางส่วนที่ต้องการติดก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันและในกระปุกเราจบไปแล้วข้างกระปุกนะครับเราจะมาดูวิธีการวัดหลอดโฟมนะครับหลอดโฟมนะครับลูกค้าถามมาหลายคนมากเลยนะครับว่าขนาดหลอดโฟมนี่ครับนี่นะฮะหลอดโฟมคือความสูงของหลอดโฟมเนี่ยคือ12เซนติเมตรใช่ไหมฮะแต่ในการทำสติกเกอร์ล่ะไม่ใช่12เซนติเมตรนะสินะครับโดยลูกค้าวัดอย่างนี้เลยครับง่ายๆถอดฝาออกไปก่อนเลยครับฝาเราไม่ใช้นะครับลูกค้านำไม้บรรทัดวาดภาพลงไปเลยฮะนี่ฮะเอาแค่พื้นที่นะครับให้เหลือขอบออกมาสัก 2-3 มิลนะครับเพื่อในการติดที่สวยและง่ายนะครับถ้ามาอย่างนี้ฮะปลายหลอดตรงนี้ไม่เอานะครับผมนะครับจากในคลิปลูกค้าจะเห็นได้ว่าความสูงของหลอดนี่จะประมาณอยู่ที่8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับความสูงหลอดและสังเกตว่าหลอดโฟมจะเป็นทรงเหมือนทรงตัว V นะครับโดยการวัดขนาดนี้เราจะมี3ส่วนนะครับความสูงนะครับขึ้นไปนะครับความกว้างจากปลายหลอดและความกว้างจากคอหลอดนะครับเราวัดเลยครับเมื่อกี้อยู่ที่8เซนตัวนี้ล่ะความกว้างเอาซักอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่5เซนนะครับความยาความกว้างของคอขวดอยู่ที่4เซนนะครับโดยสติกเกอร์ของหลอดโฟมตัวนี้จากขนาดที่เราวัดกันลูกค้าจะเห็นได้ว่าความยาวของหลอดโฟมตัวนี้นะครับในพื้นที่ 8.5 เซนนะครับความกว้าง5เซนติเมตรนะครับแล้วความกว้างจากคอหลอด4เซนติเมตรแต่สติกเกอร์นะครับให้ลูกค้าวัดลดขนาดลงมาอีกนะครับตัวนี้จากที่ว่าเป็น 8.5 นะครับจะได้อยู่ที่8เซนนะครับให้ลูกค้าเลือกเป็น8เซนส่วนตัวนี้นะครับปลายหลอดนะครับความกว้างอยู่ที่5เซนให้ลูกค้าเลือกเข้ามา5มิลนะครับจะได้อยู่ที่ 4.5 หรือ4เซนก็ได้นะครับความกว้างคอหลวดก็เช่นกันครับนะฮะ4เซนเราไม่เอาครับให้ลูกค้าขยับเข้ามาเป็น 3.5 เซนลูกค้าจะได้ขนาดสติกเกอร์พอดีเลยทำเพียงเท่านี้ฮะลูกค้าก็จะได้สติกเกอร์สวยๆแบบนี้แล้วฮะในติดหลอดโฟมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ใสนะครับติดหลอดโฟมสีขาวของเรานะครับอย่าลืมนะฮะเราไม่เอาขนาดของทั้งหมดนะเราจะเอาแค่ขนาดพื้นที่นะครับดูอย่างตัวอย่างสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าแค่8เซนเองนะครับเห็นไหมแค่4เซนเท่านี้ครับลูกค้าก็จะได้สติกเกอร์นะครับไปติดแพ็กเกจสินค้าพร้อมขายกันได้แล้วนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์Facebook, Line หรืออีเมลได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะฮะส่วนรายละเอียดเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้าหากว่าลูกค้ายังวัดขนาดยังไม่เป็นนะครับสามารถส่งแพ็กเกจสินค้านะครับส่งมาได้ที่ร้านของเรา 49bat.com นี้ให้เราวัดขนาดกันได้เลยนะฮะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาด้วยตนเองนะครับได้ที่ลาดพร้าว140ครับลูกค้าตรงเข้ามาเกือบท้ายซอยเลยฮะร้านจะอยู่ทางขวามือนะฮะประตูรั้วสีขาวบ้านเลขที่50นะครับย้ำอีกครั้งนึงฮะร้านจะอยู่ในซอยนะครับลาดพร้าว140ครับบ้านเลขที่50ประตูรั้วสีขาวร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับตรงเข้ามาเกือบท้ายซอยเลยนะครับงั้นในคลิปนี้วิธีการวัดขนาดข้างกระปุกและหลอดโฟมนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามต่อในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ